ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องเบนซ์ด้วยนะครับต้องขออนุญาตอธิบายกับสมาชิกนะครับว่าช่วงนี้นะครับผมจะมีงานส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากได้รับโอกาสนะครับไปดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยกับในทางหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ประกอบกับจะต้องรับผิดชอบในธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านด้วยนะครับก็อาจจะไม่มีเวลามาสอนออนไลน์สักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะใช้วิธีเป็นการทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะสอนนะครับวิธีการดูหรือว่าวิเคราะห์นะครับหรือว่าทำความรู้จักกับบิตคอยน์นะครับว่าบิตคอยน์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันทำงานยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เราจะเอาตัวรอดนะครับจากการถูกหลอกนะครับไปลงทุนบิตคอยน์ได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปออกมาเป็นตอนๆนะครับก็รบกวนทุกท่านนะครับไปติดตามเอได้ในช่องของ YouTube นะครับที่เอจะส่งลิงก์นะครับแล้วก็แปะลิงก์ไว้ใน LINE กลุ่มเนาะนะครับก็ให้ทุกคนไปกดติดตามแล้วก็กดรับชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่วงนี้นะครับเอจะทำคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวกับการมาทำความรู้จักกับบิตคอยน์นะครับว่าบิตคอยน์นะครับมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์นิดนึงแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกนิดนึงครับเว็บที่ผมใช้เนาะนะครับเป็นเว็บที่ผมใช้อัดวีโอนะครับเป็นเว็บที่ชื่อว่า Bandicam นะครับบางทีการที่ดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับในการใช้งานเพราะว่าตอนนี้มันเบื้องต้นมันดาวน์โหลดได้แค่มันอัดคลิปได้แค่10นาทีนะครับต่อ1ครั้งนะครับยังไงก็จะทำเป็นคลิปละ10นาทีนะครับมาเป็นตอนๆแล้วก็จะพาดหัวไว้ให้นะครับว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันมีที่มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามสไลด์นี้เลยนะครับคำถามนะครับว่าบิตคอยน์มันคืออะไรนะครับต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในสมัยก่อนเนาะนะครับแต่เดิมเนี่ยมนุษย์นะครับเราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาผักนะครับมาแลกเนื้อนะครับแลกหมูหรือว่าเอาม้ามาแลกวัวแลกควายนะครับก็คือใช้วิธีการแลกเปลี่ยนระหว่างสิ่งของด้วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการแลกเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากมูลค่าที่มันไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ระยะเวลาของผลผลิตของแต่ละสิ่งของนะครับมันต่างกันนะครับก็เลยเกิดการใช้แลกเงินนะครับหรือว่าทองนะครับในการแลกเปลี่ยนแทนนะครับเพราะว่าเงินแล้วก็ทองเนี่ยหาได้ไม่ยากมากนะครับในสมัยนั้นเนาะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คงทนนะครับแล้วก็แตกเป็นหน่วยย่อยได้แล้วก็ทำการปลอมแปลงเนี่ยลำบากนะครับต่อมาครับก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับแทนที่เราจะเก็บทองไว้กับตัวมากๆนะครับเขาก็มีคนมาบอกเราครับว่าขออนุญาตเป็นตัวกลางเนาะนะครับเป็นตัวการที่เชื่อถือได้เนี่ยมารับฝากทองนะครับแล้วก็ออกตัวการันตีให้ว่าคนนั้นน่ะมีทองจริงๆนะครับทีนี้พอเขาจะใช้ทีนึงครับเขาก็เอาตั๋วน่ะไปแลกเป็นทองนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปใช้จ่ายก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะใช้อะไรนะครับทีนี้นะครับพอมาถึงจุดๆนึงนะครับรัฐบาลก็บอกว่านะครับไม่ต้องแลกไปแลกมาแล้วนะครับมันลำบากเพราะฉะนั้นคุณก็เอาทองมาครับแล้วก็เอาธนบัตรไปใช้แทนดีกว่าเนี่ยครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้โลกใบนี้มีธนบัตรขึ้นมานะครับโดยที่มูลค่าของการผลิตธนบัตรนั้นๆนะครับขึ้นอยู่กับมูลค่าของทองนะครับที่รัฐนั้นถือเอาไว้นั่นเองนะครับแต่มันมีจุดพลิกผันครับเมื่อสมัยของประธานาธิบดีนิกสันนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่านะครับเกิดการปฏิวัติเงินตานะครับโดยการผลิตธนบัตรโดยไม่ต้องอ้างอิงมูลค่าของทองคำอันนี้ทดไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่านะครับความเสียหายที่เกิดจากประธานาธิบดีคนนี้นะครับว่าการยกเลิกนะครับโดย
การพิมพ์ธนบัตรโดยที่ไม่ต้องเอาทองคำมาค้ำประกันนะครับโดยอาศัยแค่เครดิตของรัฐบาลเนี่ยมันส่งผลเสียอย่างไรนะครับทีนี้เขาบอกว่านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เงินจริงๆที่เราใช้กันอยู่นะครับก็มีเพียงแค่ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกับค่าเงินอื่นๆนุนหลังแทนทีนี้ครับขออนุญาตมาพักในเรื่องของต้องเล่าย้อนนะครับว่าวิวัฒนาการของทางด้านการเงินนะครับสมัยก่อนเนี่ยที่บอกครับเล่าเกินไปเนาะเราใช้สิ่งของนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มมีเครดิตการ์ดนะครับซึ่งเครดิตการ์ดก็พูดถึงเอาตามจริงนะครับพูดกันเรื่องตามความเป็นจริงอ่ะชั่วโมงเนี้ยกลุ่มคนชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ยังไม่มีเครดิตการ์ดในการใช้จ่ายเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขเยอะนะครับกว่าที่เราจะได้ถือครองเครดิตการ์ดขึ้นมาสักใบนึงนะครับหลังจากนั้นครับก็มีการพัฒนานะครับเป็นในรูปแบบของ e-currency นะครับไม่ว่าเราจะเป็นที่เรารู้จักกันนะครับ PayPal นะครับการโอนนะครับผ่าน Western Union นะครับการโอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่มารองรับนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า e-currency แต่ด้วยความที่มันมีจุดอ่อนหรือว่าจุดบอดนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของที่ประธานาธิบดีนิกสันนะครับเขายกเลิกนะครับการเอาทองคำมาค้ำประกันนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าสมัยนี้นะครับรัฐบาลนะครับอยากจะพิมพ์ธนบัตรเท่าไหร่ก็พิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยแหละมันเป็นข้อเสียเพราะว่ามันทำให้ระบบที่เรียกว่าเฟียดของมันเฟียดมันนี่นะครับเฟียดมันนี่ก็คือนะครับมูลค่าของเงินนะครับมันด้อยค่าลงทุกวันทุกวันสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากสมัยก่อนใช่ไหมครับเมื่อปี2503นะครับคนที่เขาจบนะครับมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นมอจุลาเนี่ยครับเงินเดือนสตาร์ทของเขานะครับในการทำงานเนาะก็จะอยู่ที่เดือนประมาณ800บาทนะครับเขาจะสามารถนะครับทานข้าวได้ทั้งหมด800จานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยข้าวนะครับจานมีมูลค่าจานละ1บาทเท่านั้นเองน่ะเห็นไหมครับทีนี้เรามาลองดูปีนี้ครับปี2561เงินเดือนนะครับเงินเดือนขั้นต่ำของคนที่จบปริญญาใหม่ๆนะครับอยู่ที่ 15,000 บาทแต่เมื่อลองคำนวณกับค่าข้าวทุกวันนี้แล้วนะครับตกเดือนหนึ่งนะครับเขาจะสามารถทานข้าวได้เพียง375จานเท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเงินเดือนขั้นต่ำเราดูเหมือนเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมูลค่าของเงินน่ะมันด้อยค่าลงสาเหตุนะครับมันมาจากอย่างที่บอกครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีทองคำเนี่ยมาค้ำประกันนะจะถึงสามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาได้แต่สมัยนี้ครับกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลไหนถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐบาลเราหรือว่ารัฐบาลของต่างประเทศเนี่ยนะครับมีหนี้มีสินเยอะนะครับมีการกู้ยืมเงินมาเยอะนะครับเขาต้องการที่จะเอาเงินเข้ามาใช้หนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะพิมพ์ธนบัตรมาได้เท่าไหร่ก็ตามใจของเขาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้นะครับค่าเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยเกิดการเฟ้อขึ้นมานะครับมีจำนวนมากนะครับสามารถพิมพ์มาเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดจำนวนมันก็ส่งผลให้มูลค่าของธนบัตรนั้นๆน่ะหรือว่าค่าเงินนั้นๆเนี่ยลดหรือว่าด้อยค่าลงไปด้วยนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ถึงจะต้องมีนะครับวิวัฒนาการของทางด้านการเงินนะครับอย่างคริปโตเคอเรนซีนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื่องจากจุดอ่อนนะครับของธุรกิจหรือว่าการเงินในระบบของ e-currency เดิมนะครับที่พัฒนามาจากเครดิตการ์ดนะครับมันยังมีจุดบอดนะครับสำหรับในส่วนของต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าแฮกเกอร์นะครับที่สามารถเจาะข้อมูลนะครับในการระหว่างที่ผู้ที่ทำธุรกรรมนะครับกำลังโอนเงินไปแล้วก็สามารถที่จะเจาะนะครับหรือว่าขโมยเงินของผู้ใช้งานได้นะครับ